สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านรวมผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับ สวัสดีครับ โอ้ยเสียงนอ อ่ะมีคนบอกว่าขอคำคมสำหรับการเล่นพระคำคมของผมง่ายๆครับ3คำพิมพ์ถูกเนื้อใช่ขายได้แท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับพิมพ์ให้ถูกต้องไว้ก่อนเนื้อให้ใช่ระบบมาตรฐานซะก่อนพิมพ์ถูกเนื้อใช่สุดท้ายเลยต้องลองขายดูถ้าขายได้แท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าพิมพ์ก็เหมือนจะถูกเนื้อก็เหมือนจะใช่แต่แม่งขายไม่ได้เก๋ไงแก่นะครับจำไว้นะครับบัญญัติ3คำนี้คุณจำไปเป็นบทเรียนได้เลยพิมพ์ถูกเนื้อใช่ขายได้จบนะครับถ้าเล่นจะเล่นพระแบบสมบูรณ์แบบจริงๆต้องมี3ประการนะครับใจถึงเงินถึงตาถึงใจถึงเงินไม่ถึงไม่เป็นไรยังหาในทุนได้นะครับใจถึงเงินก็ไม่ถึงแต่ตาถึงอันนี้ก็เรียกคนมาซื้อแทนได้นะครับขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมันยังพอประกอบกันได้นะครับเงินถึงตาถึงใจถึงนะครับแต่ถ้าเงินถึงตาถึงเสือกใจไม่ถึงอันนี้ไม่ได้พระนะครับฟังไว้เลยไม่ได้พระนะครับเงินก็พร้อมใจก็กล้าเอ้ยเงินก็พร้อมดูก็เป็นแต่แม่งไม่กล้าซื้ออันนี้ไม่ได้พระนะครับจำไว้ใจนี่สำคัญนะครับจำไว้ครับบัญญัติ3คำนะครับพิมพ์ถูกเนื้อใช่ขายได้ถ้าพิมพ์เนี่ยมองแล้วมันคล้ายๆจะถูกพิมพ์เนื้อคล้ายๆจะใช่แต่เสนอขายทีไรเด้งทุกทีอันนี้เกงแกะนะครับไม่ต้องไปเถียงไม่ต้องไปลั่นครับถ้าไปขายเขาคนที่ซื้อเราคนนั้นเก่งนะครับคนที่กล้าจ่ายเงินเราคนนั้นเก่งนะครับผมเนี่ยยืนในบ้านเขาอยู่นอกบ้านส่งข้ามรั้วส่งภาพมาปั๊บมองปั๊บแท้ตกลงราคาเสร็จโอนเงินตกลงราคาเสร็จโอนเงินอันเนี้ยชัดเจนครับเรียกว่าเป็นซื้อได้เก๋อย่าไปโกรธเขาโกรธเราคนดูเขาคนขายไม่รู้เรื่องถึงเขาจะรู้เรื่องเราเสือกโง่ก็ช่วยไม่ได้จำมาไว้นะครับนะครับคนที่เป็นเซียนพระตัวจริงก็คือต้องดูได้พร้อมจะจ่ายเงินได้นั่นแหละเซียนนะครับไอ้ขี้โม้คุยเก่งเงินเยอะแต่แม่งไม่ซื้อสักทีไอ้นี่ตัวปลอมนะครับตัวปลอมนะครับวันนี้จบไลฟ์เสร็จผมต้องไปฝั่งทนนะครับมาพวกเก่าเพื่อนฝูงกันมีหลวงพ่อเอียยิ้มย่อยๆ 3,000 5,000 4,000 ผมก็ต้องไปซื้อเพื่อที่จะมีสินค้าใหม่มานำเสนอคืนนี้นะครับขายลูกย่อยลูกยิบ 3,000 2,000 5,000 8,000 10,000 20,000 ผมไม่เกี่ยงผมไม่มีเงินน้อยไม่คอยวาสนามีเวลามีโอกาสผมไปทุกที่ถ้าผมไปได้นะครับนอกจากข้ามจังหวัดไกลๆตอนนี้ไปไม่ได้เขาห้ามแต่ตอนนี้ในละแวกปริมณฑลส่งมาแท้เจอกันนะครับราคาพอฟังโดนแน่เมื่อเช้าก็ส่งมา2รายการนะครับเหรียญบูชาครูทองแดงกับเหรียญนวะอภัยภูเบศรคุยราคากันจบเอ้าส่งมารับตังค์มีแค่นั้นครับไม่มีเรื่องอื่นเช้าๆมาแหกปากตะโกนนี่อยากซื้อกลางคืนจะได้มีของขายไม่อย่างนั้นแล้วมันจะไม่มีของขายเมื่อคืนลูกก็ล้วงเอาของที่วางหลังตู้เซฟเรายังไม่ได้เข้าเซฟวางเอาไว้นะครับเพราะว่าถ่ายรูปลงหนังสือไปแล้วโชว์กันไปโชว์กันมาคนนั้นก็เอาคนนี้ก็เอาผลสุดท้ายก็ไปไงมันจะไปรอดรูไหนนะครับมีพระแท้ไม่ต้องกลัวคนซื้อตอนนี้พี่ลิฟมาเลเซียก็ยิกเรื่องปิดตาอยู่ไอ้ลูกก็หวงป้าเราเพิ่งขายไปเพิ่งได้มาใหม่เสียดายเอาไว้ก่อนไอ้ทีนี้มึงให้เขาดูเนี่ยไม่ขายเขาก็ดูจะเราจะจองของไปหน่อยเพราะเราเป็นพ่อค้านะเรารักเราชอบจริงๆแล้วไม่ควรวางให้เขาเห็นเพราะถ้าเห็นแล้วเนี่ยเห็นคนเดียวก็พอว่ามันเห็นตั้ง 3-400 คน 3-400 คนเนี่ยจัดมาเป็นเปอร์เซ็นต์ตั้ง 5% ก็มีคนตั้งหลาย10คนจะเอาไม่ให้ก็ใช่ที่นะครับไม่ขายก็เสียหน้าขายไปก็เสียดายเพราะฉะนั้นก็ต้องสอนมันว่าถ้ามึงรักมึงหวงมึงอย่าทะลึ่งวางถ้ามึงวางเนี่ยเขาอุ๋ยสูสีมาหนักๆเข้ามึงก็ต้องโดนนะบางครั้งเนี่ยถ้ามึงคิดว่าเงินเราไม่แคร์เราไม่อยากได้เราเสียดายพระมึงก็อย่าโชว์เพราะถ้าโชว์เนี่ยมึงก็ต้องแพ้อำนาจเงินเพราะราคาที่มึงเปิดกับราคาที่เขาใส่เนี่ยพระมึงหามาราคาเขาเป็นคนกำหนดแล้วเนี่ยหมดเวลาแล้วมึงก็ต้องจบโดยปริยายเขามัดมือมึงชกแล้วนะมึงสวมนวมแล้วไม่ออกวงมึงไม่ออกมุมมึงก็โดนจับแพ้แหละนะเพราะฉะนั้นค้าขายมาเป็นร้อยล้านมึงจะไปทำเสียฟอร์มแม่งขึ้นแล้วพอมีคนเดินไม่เล่น
ลักหน้ากูบ้างนะครับขอบคุณครับส่งสลิปพร้อมที่อยู่เบอร์โทรไปในข้อความเพจน้องวัดจัดส่งให้ครับครับผมคุณธีรชัยสวัสดีครับคุณวรยศสวัสดีครับถูกต้องเงินไม่ถึงหาในทุนนะครับไม่ต้องไปมองไกลมองผมนี่แหละเป็นในทุนถ้าคุณส่งพระมาแล้วแท้บอกอาจารย์ผมไม่มีตังค์พาผมไปคุณเอาในหน้าไปคุณจะเอาเป็นคอมหรือคุณจะเอาส่วนแบ่งคุณพูดมาลูกผู้ชายคุยกันนะครับสมมติว่าพระองค์นี้เขาเปิด12ล้านอาจารย์ผมไม่มีทุนถ้าคุณส่งภาพมาแล้วแท้ผมมองแล้วขายได้15ล้านคุณกับผมคนละล้านห้าจบนะครับไม่ต้องมาโต้เถียงไม่ต้องมาทะเลาะกับผมไม่ทะเลาะกับใครเรื่องเงินและผมไม่ล้อเล่นกับใครเรื่องเงินซื้อคือจบคือจ่ายนะครับไม่คุยเรื่องเลอะเทอะนะครับไม่มีไม่ซื้อเห็นแล้วดูแล้วกำลังไม่พอหรือไม่มีใจไม่ซื้อถ้าดูแล้วมีใจจะซื้อไม่มีก็จะกู้เข้ามานะครับ เล่นกันแบบลูกผู้ชายคุยกันแบบนักเลงคุยกันนะครับจานถ้าซื้อองค์นี้8ล้านขายได้15ล้านจานเอาไงกับผมมึงกับกูคนละครึ่งไปเลยขอให้มึงนัดเข้ามาจริงๆจังๆแล้ววางพระต่อหน้ากูมากูซื้อกูรับผิดชอบจ่ายมึงคนละครึ่งไปกูจ่ายมึงเอาพระมาจบนะครับผมลงทุนคุณหาช่องทางมานะครับเวลาขายมึงไปกับกูขายเสร็จปั๊บมึงเงินกับกูแบ่งกันนะจบไม่ต้องทะเลาะผมไม่ทะเลาะใครเรื่องเงินนะครับมากน้อยไม่ทะเลาะไม่มางงงงแงงรำคาญนะครับคุณก็อยากได้เงินผมก็อยากได้ตังค์เพราะฉะนั้นต่างคนต่างได้เงินได้ตังค์จบไม่ต้องทะเลาะหันหลังแล้วมึงต่างคนต่างไปผมเคยซื้อพระองค์นึงนะครับ26ล้านขายไป60ล้านแบ่งครึ่งเลยผ่าครึ่งกลางอากาศเลยแม่งตกใจโอ้จานให้ผมเยอะแยะไม่เป็นไรถ้าไม่มีมึงกูก็ไม่ได้จบไม่ต้องทะเลาะจากวันนั้นวันนี้ก็เป็นเพื่อนซีเป็นเพื่อนรักมากแต่ถ้าวันนั้นเราแดกมันไปเนี่ยนะขายไป60หลอกมัน50วันหลังมันรู้มันจะฆ่าเราได้ แม่งโกงกู10ล้านฆ่าแม่งเลยนะเงินน่ะมันเป็นเรื่องสำคัญแต่บางทีมันก็ไม่ได้สำคัญทุกเรื่องต้องแยกแยะให้ถูกนะครับสวัสดีครับอาจารย์ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปขอบคุณครับคุณชัยสวัสดีครับนะครับคุณอํานวยอํานวยสวัสดีครับคุณปอนทุ่งใหญ่สวัสดีครับผมเล่นพระมานะครับจะ50ปีแล้วไม่มีศัตรูในวงการพระใครจะเห็นไม่ตรงใครจะเห็นต่างก็เรื่องของมึงเพราะกูเห็นของกูแบบนี้กูซื้อกูแบบนี้กูขายได้มึงเห็นต่างมึงก็ขายก็มึงแล้วกันไม่เกี่ยวกับกูไม่ต้องมาขายกูเพราะกูไม่ได้เล่นก็แค่นั้นเองนะครับหมดเวลาทะเลาะหมดเวลาจะมายื้อยุดจุดกระชากนะครับรวยเท่าไหร่เรียกว่ารวยไม่รู้รู้แต่ว่าที่มีอยู่พอกินพอใช้สบายใจสบายตัวอยากกินอะไรก็ได้กินอยากนอนที่ไหนก็ได้นอนอยากไปไหนก็ได้ไปถ้าไม่มีโควิดกูไปแม่งได้ทั่วโลกอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้กลัวอะไรทั้งนั้นคุณเอสวัสดีครับคุณสุรักษ์สวัสดีครับคุณสุนัชชาสวัสดีครับหมดเวลาจะมาล่อลวงช่อฉนนะครับมีอะไรพูดกันตรงๆพี่เอาเท่าไหร่พี่เอา 10,000 ผมมองแล้วผมขายได้ 12,000 ผมก็ซื้อแต่ผมมองว่าผมขายได้ 8,000 ผมก็ต่อไม่จบก็ไม่เป็นไรนะครับการไม่จบก็คือการไม่ได้เสียไม่ว่ากันเรายังเป็นเพื่อนกันเอาชิ้นใหม่มาว่ากันชิ้นนี้ไม่จบนะแต่ถ้ามันตรงสเปคตรงใจแล้วมีใบสั่งมาซื้อไม่หยุดฉุดไม่อยู่นะครับซื้อตามกำลังที่มีหมดเงินเมื่อไหร่จะบอกว่าหยุดซื้อตอนนี้ยังมีเงินอยู่ก็ยังซื้ออยู่ยังขายได้ก็ยังต้องซื้อมาขายเพราะถ้าไม่ซื้อมาขายหมดครับไม่เหลือครับนะครับอย่างรุ่น5รุ่น6รุ่น7รุ่น8รุ่น9หมดตอนนี้เหลือรุ่น1รุ่น2นะครับมังกรก็หมดนะครับสันนิบาตพอมีประปายรุ่น6ไม่เหลือนะครับเพราะฉะนั้นเจออะไรที่แบบเนี้ยก็ต้องซื้อตามสภาพตามราคาเดือนที่แล้วถูกเดือนนี้แพงก็ต้องซื้อแพงตามแพงถูกตามถูกนะครับส่วนต่างหักลบแล้ว 5% 10% เจอกันไม่กลัวของเก๊ไม่กลัวของแพงกลัวของเก๊เท่านั้นแล้วก็ไม่กลัวของเยอะถ้าโทรมาบอกอาจารย์ผมมีรุ่น2รุ่น3รุ่น4อย่างละ100เหรียญเอามาเลยนะครับกำลังซื้อพอมาเจอกันอันเท่านี้เท่านั้นจบรูมพิงบางประกอบสวยๆ 200,000 กว่าครับนะครับรบกวนสอบถามลายประมูลเมื่อวานทำไมดูย้อนหลังไม่ได้คะหรือนูไม่อยู่นี่ไม่เกี่ยวครับต้องดูได้สิคะกดเข้าไปดูใหม่ดิดูได้สิต้องดูได้แชร์ไปแล้วต้องดูได้ดิว่าไงครับพี่ไม่เอาครับเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกไปซื้อของหน่อยเออๆได้ๆๆ
นะครับต้องดูได้นะคุณอรวรรณหรืออะไรเดี๋ยวอาเจียบาวันเดียคุณนิตยาต้องดูได้นะจ๊ะลองเข้าไปดูใหม่ดินะต้องดูได้นะถ้าดูไม่ได้เดี๋ยวบอกให้ลูกทำให้นะจ๊ะเจี๊ยแต่เจี๊ยเล่าคุณมานิตสวัสดีครับคุณชัยวัฒน์แชร์วันบายอาจารย์เซียนอาจารย์เสียวัดหนังมั่งอาจารย์เสียวัดหนังเอาอีกแล้วบอกว่าวงการกีดกันเขาไม่เกิดในวงการอาจารย์มีอะไรจะอธิบายไม่มีครับผมจะพูดให้ฟังนะครับวงการถ้าเอาจริงๆเนี่ยคำว่าวงการหรือแหมต้องเรียกว่าอะไรเอางี้ดีกว่าเขามีสมาคมพระเครื่องนะครับก่อตั้งขึ้นมา20กว่าปีแล้วนะครับขึ้นกับกระทรวงวัฒนธรรมมีนายกพยัพคำพันธ์เป็นนายกมีท่านพิสารเตชวิภาคเป็นรองนายกหรือเป็นอุปนายกนะครับพวกผมเนี่ยเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมพระเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าวงการพระเครื่องไม่ยอมรับไม่ให้เกิดในวงการผมถามคุณหน่อยคุณจะเกิดตรงไหนคุณอะไรที่เขาไม่ยอมรับสมาคมพระเครื่องเนี่ยไม่กีดกันนะครับร้อยพ่อพันแม่นะครับใครก็ได้ถ้ามีความรู้ความสามารถนั่นก็ถือว่าเป็นเซียนพระถือว่าอยู่ในวงการพระนะครับคุณอาจจะไม่มีตำแหน่งหน้าที่ในสมาคมแต่มันไม่ใช่เรื่องสำคัญตัวผมเองนั้นสละทุกตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเอรันกิกจะเป็นรองนายกอุปนายกอะไรผมไม่เอาทั้งสิ้นผมขอเป็นเพียงแค่ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นั่นหมายถึงว่าเมื่อเหตุการณ์มีอะไรขัดแย้งเกี่ยวกับบุคคลภายนอกกับสมาคมผมมักจะเป็นตัวแทนของสมาคมไปอธิบายไม่ว่าจะขึ้นโรงขึ้นศาลไม่ว่าจะเป็นโรงพักไม่ว่าจะเป็นสถาบันใหญ่ๆที่เรียนเชิญมาให้ไปบรรยายรักษีเกตก็จะเป็นตัวแทนของสมาคมพระเครื่องออกไปทำหน้าที่นั้นแต่โดยตำแหน่งส่วนตัวไม่มีสักตำแหน่งเลยมีตำแหน่งเดียวคือเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มันเหมือนตำแหน่งลอยซึ่งเขาพร้อมจะเรียกใช้แล้วเราก็พร้อมจะรับใช้นั่นคือเราเป็นบุคคลสาธารณะเป็นบุคคลของวงการพระเครื่องแต่ถามว่าคุณเนี่ยบอกว่าเขาไม่ยอมรับเขากีดกันไม่ให้เกิดคุณจะเกิดไปไหนคำว่าเกิดนี่หมายถึงว่าคุณต้องมีความรู้ความชำนาญความสามารถสร้างตัวเองจากไอ้เหี้ยมาเป็นคุณจากเด็กแม่งไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษามาเป็นบุคคลที่มีหน้าที่การงานใหญ่โตมีเงินทองมากมายเนี่ยเขาเรียกเกิดนะในวงการพระเครื่องไม่จำกัดการเกิดใครก็ได้ที่เล่นเก่งเล่นดีซื้อจริงขายจริงร่ำรวยเติบโตอันเนี้ยไม่ต้องอยู่ในวงการอยู่นอกวงการก็ถือว่าเกิดแล้วคุณต้องการอะไรนะครับผมไม่มีอะไรอธิบายหรอกเพราะผมเล่นพระมา50ปีผมก็ยืนของผมแบบนี้ผมอิงสมาคมเพราะผมถือว่าสมาคมทำถูกต้องผมไม่รังเกียจเดียดฉันคนเล่นพระเก๊เพราะมึงเล่นของมึงไม่ได้เกี่ยวกับกูแต่ถ้ามึงมาขายกูเนี่ยกูต้องชวนมึงทะเลาะแล้วเพราะกูไม่เอาก็แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าสำคัญตัวเองผิดคิดได้ยังไงว่ามีใครเอาคิดได้ยังไงไม่ให้เขาเกิดคุณอยากเกิดอะไรคุณก็ทำไปดินะครับคุณทำอะไรที่มันถูกต้องหรือเปล่าล่ะทำอะไรที่สังคมยอมรับหรือเปล่าคำว่าสมาคมหรือวงการพระมันอยู่กันเป็นคนหมู่มากถ้าเขาไม่ยอมรับคุณจะเกิดยังไงมันไม่เกิดตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วนะครับไอ้ตรงเนี้ยผมบอกตรงว่ามันไม่ได้มีผลอะไรกับผมและผมก็ไม่ได้มีอะไรกับเขาเพราะฉะนั้นมันเรื่องของเขาแล้วผมไม่รู้ว่าคุณหมายถึงใครนะแต่ผมพูดให้ฟังว่าถ้าคิดว่าโอ้โหผมเกิดไม่ได้เพราะวงการกีดกันเขาจะมากีดกันคุณทำไมอ่ะทุกคนเขารวยใจหานายกก็มีเงินหลายพันล้านอุปนายกก็มีเงินเป็นหมื่นล้านเขาจะมากีดกันคุณเพื่ออะไรนะครับผมก็ยังซื้อเขาเขาก็ยังซื้อผมไม่แคร์นะครับว่าพระจะอยู่กับนายกจะถูกหรือจะแพงถ้าผมดูแล้วผมไม่ตามซื้อเลยนะครับอุปนายกนี่ผมก็ซื้อมาเป็นร้อยล้านโอ้ยกลัวหรอกขอให้แชร์มาดิจะซื้อให้ดูนะครับมาพักเกมาขายกูก็ด่ายันนายกกับกูไม่กลัวหรอกนะครับกูเล่นพระแท้แล้วถ้าหากมึงขายพักเกมึงต้มกูดิใช่ไหมหลวงพ่ออะไรที่จะมาแรงก็มีหลวงพ่อเอียหลวงพ่อสุดหลวงปู่แผ้วหลวงพ่อหลิวนะครับแล้วปู่หมุนพวกนี้แรงหมดชอบอะไรก็ใส่เลยนะครับพระสมเด็จปกโพเล็กวัดระฆังเขายังเล่นกันไหมครับอันนี้ไม่ทราบเลยเพราะผมไม่ได้เล่นนะครับผมก็เล่นอยู่สี่พิมพ์เพราะปกโพบอกตรงๆมันขายยาก
หาคนดูแท้หาคนจำกัดความไม่ยากก็จะเล่นพิมพ์ใหญ่ฐานแซมเกตบนตูม JD4 พิมพ์มาตรฐานสากลขายได้ออกมา10 ล้านปกโพก็จะหาคนซื้อยากหน่อยและยิ่งทะเล็กด้วยผมก็ไม่รู้เป็นยังไงเสือนวะก็ 3-4 หมื่นครับคุณไพบูลย์สวัสดีครับคุณเดียหงแดงคุณแผนหน้าค่ายหลวงพ่อหนงก็ประมาณ 30,000 คุณทารินสวัสดีครับคุณพันวสาสวัสดีครับรุ่นแรกจัดสร้างพันเหรียญครับมีทองแดงกระไหล่ทอง800มีลมดํา200ครับสวยๆอลัง 500,000 ครับอิสรามาแล้วปู่แผ่วอาจารย์เคยเช่าอาจารย์มาเมื่อ10ปีแล้วขอบคุณมากครับตอนนี้ปู่แผ่วกำลังเดินนะครับตอแตะมาเรื่อยๆนะครับคุณทัพกรสวัสดีครับคุณวรยศแก้วเอกรัตน์อาจารย์เคยกู้เงินมาเช่าพระแล้วเกไหมครับแล้วเกอาจารย์แก้ไขเรื่องเงินยังไงครับเกจะเกจะแท้ไม่เกี่ยวถ้ากู้เข้ามาก็ต้องใช้เขาแหละครับตรงนี้มันว่าไม่ได้นะครับเขาไม่ได้รับรู้กับเรามึงไปซื้อแล้วกำไรไม่ได้แบ่งเขานี่เพราะฉะนั้นมึงเอาไปซื้อแล้วเกก็ต้องใช้เขาแหละครับก็ผ่อนสั้นผ่อนยาวผ่อนจนหมดนะครับของเมื่อคืนดูไม่ได้เหมือนกันครับเดี๋ยวถามลูกให้มันกดแชร์บอกว่าถ้ากดไม่ได้กดแชร์มันดูไม่ได้นะคุณกิตกวีนะครับสวัสดีครับเจ้าชายแห่งขุนเขาสวัสดีครับอาจารย์ครับทำไมสองเซียนท่าประจันถึงไล่สอนพระเกเหรียญเสมา8รอบปูทิมเนื้อนวะหน้ากากเงินที่เกเกแต่ทำไมถึงเล่นกันอาจารย์โอ้นี่ผมไม่รู้เรื่องนวะหลวงปูทิมมันไม่มีหน้ากากเงินนวะปูทิมมันเหรียญเปล่าๆแต่ถ้านวะหน้าเงินต้องลงยานะครับอะไรที่มันประหลาดๆผมไม่ค่อยเอารับรู้ครับคืออะไรที่มันไม่มาตรฐานสากลน่ะถ้าหนังสือตำรับตำราของลูกทีมเล่นมาตรฐานเนี่ยมันชี้แนะว่าอย่างนี้ๆก็ต้องเล่นอย่างนั้นและสายตรงของลูกทีมเล่นยังไงก็ต้องเล่นอย่างนั้นเพราะถ้าเล่นออกนอกลู่นอกทางแล้วมันขายไม่ได้นะครับการดูไลค์ดูเพจเนี่ยมันก็ดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อความมันแล้วก็อะไรที่มันจริงจังชัดเจนก็เอาไว้อะไรที่ไม่ใช่ก็ทิ้งไปอย่าไปขัดแย้งกับเขามันเป็นความคิดส่วนบุคคลเราก็ถือว่าเรื่องของมึงนะถ้ามึงเอาเกมาเล่นแท้ก็มันก็ไม่มีใครยอมรับอยู่แล้วแต่ถ้าเอาแท้มาเล่นใครก็ซื้อมึงทั้งปีทั้งชาติอย่างของผมเนี่ยผมเขาซื้อผมจนผมไม่มีของขายอ่ะต้องหาตะเวนซื้อทุกวันนะครับแต่ถ้าผมเล่นเกป่านนี้เขาก็ถล่มบ้านผมเละไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราดูแล้วก็ใช้วิจารณญาณนะครับไอ้ปัญหาที่มาถามกันเนี่ยเราก็พูดไม่ได้เพราะเราก็ไม่ไปดูเขาแล้วถึงดูแล้วต่อให้เขาเล่นเกเราก็ไม่ไปยุ่งกับเขามันเรื่องส่วนตัวนะครับคนทำยังไงมาได้อย่างนั้นพระถ้าคุณเล่นเกสังคมมันก็จะประนามคุณคนเล่นมันก็จะด่างหายไปเรื่อยนะครับยอดมันก็จะไม่เพิ่มถ้าคนดูเราแท้เนี่ยยอดเราก็จะมาอย่างเงี้ย300-400บางวันไป700-800แต่มันก็ไม่ด้อยลงไปจวบจนจะจบไลฟ์ก็ยังเหลือ100กับคนเป็นอย่างนี้ทุกวันนะครับแต่ถ้าเราไม่มีความจริงใจรับรองมันก็จะเหลือ20-30ฟังเราโกหกแหลไปเรื่อยนะครับณวันนี้เนี่ยมันจริงๆแล้วมันไม่น่าจะโกหกกันได้นะหลักฐานเอกสารนั่งเองมันครบนะครับ Google มีโซเชียลแรงนะครับบุคคลที่เป็นจริงก็เยอะคุณจะเอาอะไรมาโกหกเขาอ่ะมันไม่น่าเป็นไปได้นะครับนอกจากว่ามึงจะดำดิ่งทิ้งระเบิดหน้าด้านๆไปตามเรื่องของมึงอ่ะอย่างนี้มันสังคมมันก็ประนามมึงอ่ะนะครับเดี๋ยวถามลูกชายให้สงสัยมันจะลืมกดไลค์หรือเปล่างานงอกเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบคุณมากครับคุณฟาสแมนสวัสดีครับผมเนี่ยสอนลูกศิษย์มานะครับ20กว่ารุ่นสอนคนเล่นพระมามากมายไก่กองจะบอกเสมอเราต้องยืนความเป็นจริงความเป็นจริงคืออะไรความเป็นจริงคือว่าพระที่เราถืออยู่เนี่ยสังคมยอมรับไหมคนนี้ดูแท้คนนี้ดูแท้คนนี้ดูแท้ไหมถ้าทุกคนดูแท้หมดมีราคาให้เรา 8,000 10,000 10,000 20,000 อยู่ที่เราจะขายไม่ขายอยู่ที่เราจะเอาราคาไหนอันเนี้ยแท้แต่ถ้าเราหยิบออกมาแล้วเขาก็ไม่เอาเขาก็ไม่สนบอกเท่าไหร่ก็ไม่ซื้อแล้วยังมีคนมาบอกเราว่าเกย์พึงสังวรไว้โอกาสมันเกย์สูงแล้วพี่ปิยพันธ์สวัสดีครับได้ครับส่งมาเลยครับชอบอยู่ส่วนมหาชัยนี่รักใครมากตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนะครับผมมีเพื่อนแล้วก็มีเซียนพระมีลูกค้าเป็นคนมหาชัยเยอะมากเฮียยินอย่างเงี้ยพี่โยงธีรภาพวงเทียมชัยเฮียสง่าหรือฉายาเฮียตูดใหญ่นี่ก็สิลงพ่อเอียนะแล้วก็ปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่ก็น้องปิงแล้วก็พี่ปิยพันธ์อันนี้แล้วพระเมืองมหาชัยเนี่ยมหาชัยเป็นเมืองเล็กนะครับ3 อำเภอแต่ดังทุกอำเภอเลยกระทุ่มแบนก็บ้านลุงบ้านแพ้วก็ปุรอดในเมืองก็บ่เชยวัดเจดดังทุกทั่วทั้งนี้เลยปุนินวัดตึกเงี้ยนะพวกเจ้าท่าฉลอมเงี้ยนะครับ
ประสบการณ์หลงโอ้ยตายเมืองเล็กนิดเดียวแต่พระดังทั้งหมดเลยนะครับ ประชากรท้องถิ่นล้านกว่าคนนะครับแต่ประชากรพม่า14ล้าน งามงอกพม่าครองเมืองคุณมิตรสวัสดีครับคุณสุรศักดิ์สวัสดีครับคุณสอนธนูชัยจังหวัดกาฬสินธุ์พระอะไรดังโอ้โหไม่ค่อยจะดังเลยนะกาฬสินธุ์แต่ก็ต้องมีบ้างละพื้นที่ต้องสอดส่องดูนะครับพวกเหรียญพวกอะไรผมก็ยังไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะครับท้องอ่อนออนสะออนสุรทุมนะครับถ้าดูไม่ได้แสดงว่าเอา iPhone โพสต์มาเป็นอ๋อเหรอเดี๋ยวต้องถามลูกครับผมไม่เป็นพวกระบบนี้ผมไม่เป็นนะคุณทองก้าวชีวิตสวัสดีครับคุณสุรศักดิ์สวัสดีครับเฮียหมูกระจกซิ่งสวัสดีครับสมเด็จหลวงปู่อี๋ไม่มีราคาครับเขาเล่นเหรียญนะสมชายท่าพนมสวัสดีครับเรียบร้อยครับโจรที่ยักยอกพระไปเมื่อคืนจับได้แล้วแจ๋วสปอ.สมุทรสาครตำรวจเขาเก่งอยู่แล้วทอนพัสดาสวัสดีครับเรียกว่าลุงหล่ำกำลังชมสวัสดีครับนบสุวัฒน์นะครับจิรายุพาสวัสดีครับคุณทอมสวัสดีครับคุณทวินสวัสดีนะครับ วริชพันธ์นะครับจับได้เร็วนะครับลุงตู่ดีมากครับ กันตึมสวัสดีนะครับสุรักษ์สารจิตสวัสดีครับวีรยุทธแก้วสุวรรณสวัสดีครับแข้งติด 70-80% ก็หลายแสนครับส่งภาพมาดูครับสุเมธเจษฎาลมนะจะนำ19เนื้อเงินเนื้อเงินผมไม่รู้จำนวนแต่ตอนนี้ประมาณ 200,000 นะทัพปกรณ์นะครับสวัสดีครับสุรศักดิ์เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเยรุ่นแรกมีกี่เนื้อครับเนื้อเดียวครับทองแดงก็ไหลทองอารมณ์ดำนะครับคุณนิติภูมิสวัสดีครับคุณเด่นนะครับสวัสดีครับคุณธีระสวัสดีครับคุณสุรศักดิ์พบอาชาสวัสดีครับคุณติ่งเอกชัยสวัสดีครับคือตลอดระยะเวลา40กว่าปีผมกล้าพูดว่าจะเดินถูกเดินผิดเดินหลงหลับตาเดินปิดไฟเดินมาครึ่งข้อนชีวิตแต่หลังจาก50แล้วผมปฏิทานกับตัวผมเองหลังจากตรวจแล้วพบโรคหัวใจตรวจโรคประจำตัวเข้าผ่าตัดเข้าบอลลูนผมก็ปฏิพานไว้ว่าจะพูดความจริงจะเล่นของแท้จะไม่ยุ่งเกี่ยวของเก๋นะครับ10ปีให้หลังมานะครับชีวิตผมเปลี่ยนไปเป็นคนละคนนะครับเปลี่ยนไปอย่างที่ว่าแม่งหน้ามือเป็นหลังมือมองไม่เห็นฝุ่นเลยเอางี้ดีกว่านะครับเมื่อตอน30กว่า40นี่เหลวแหลกระยำตำบอลสุดชีวิตเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นของเก๋อะไรที่มันเป็นของไม่ใช่อะไรที่มันเป็นเล่ห์เหลี่ยมกลโกงผมผ่านหมดแล้วผมครบหมดแล้วแล้วผมก็ตั้งปฏิภาณอะไรที่กูไม่อยากโดนกูก็ไม่ต้องทำกับเขาอะไรที่กูไม่ชอบไปใครมาโกหกกูไม่โกหกเขาอะไรที่แม่งกูกลัวโดนเกกูต้องแมวเกขายเขาเพราะฉะนั้นต้องยืนในความเป็นจริงแล้วต้องพูดความจริงต้องแสดงความจริงออกมาซื้อ 8,000 จะขาย 10,000 จะทำไมผมอ่ะซื้อ 50,000 จะขาย 400,000 จะทำไมถ้าไหวก็ซื้อไปไม่ไหวก็ไม่ต้องซื้อนี่คือความจริงที่ต้องพูดกันนะครับซื้อมา 200,000 ถ้าขายไม่ได้จะขาย 120,000 ใครจะทำไมเงินผมนี่คือหลักการที่ผมจะต้องทำและผมก็ทำแบบนี้ของผมมาตลอดนะครับก็ประสบความสำเร็จดีนะครับแล้วก็อย่าไปหมิ่นเงินน้อยซื้อ100ขาย120ซื้อ500ขาย600ซื้อ800ขาย 1,000 ซื้อ 1,000 ขาย 1,200 อาศัยวอลุ่มครับจำนวนมากยอดเงินมันก็สูงขึ้นวันหนึ่งปิดพระ 300,000 ดีดมาเหลือ 10% กำไร 30,000 30,000 เดือนนึงก็ 900,000 นะปีนึงก็ 3,600,000 แค่นี้ไม่พอใจมันก็ไปสมัครสอสอแล้วกันถ้ามึงคิดว่ามึงจะอยากได้เยอะนะถ้ามึงรอดไปมึงก็ได้ดีถ้ามึงไม่รอดมึงก็ล้มละลายไปก็เป็นแบบนั้นนะครับแต่ถ้าคิดว่าตัวเองพอแล้วสนุกแล้วสมควรแล้วก็อย่างเงี้ยคบกันเป็นเพื่อนพูดคุยกันนะหากันยามเช้ากลางคืนมีอะไรมาก็แบ่งปันนะครับ ถูกผิดก็แก้ไขจังไรก็แก้ไปนะครับเดี๋ยวมันก็กลับเข้าสู่สภาพดีนะครับ
คนเราขายความจริงพูดความจริงขายพระแท้แม่งมีแต่เพื่อนไม่มีหรอกพวกเหลวแหลกระยำมันก็ไม่ค่อยกล้าเข้ามายุ่งกับคุณหรอกหนึ่งคุณเล่นพระเป็นก็เหมือนคุณเสริมเสื้อเกาะใครจะมาแทงคุณเข้ามันแทงคุณไม่เข้ามันก็ต้องจากไปเอาพระเกมาแย่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 แม่งไม่ได้ซื้อสักทีมันก็เสียเวลาเสียค่าน้ำมันมันนะครับเอาพระแท้ที่ไรมันก็จบจบจบมันก็ขยันหามาขายคุณมันก็เป็นหลักความจริงแค่นี้ครับไม่ต้องไปคิดเยอะคนจะรวยมันก็รวยจากเศษตังค์ทั้งนั้นนะครับมาจากสลึง50มาจากบาท2บาททั้งนั้นนะเราไม่มีพ่อแม่ที่มากองไว้เรา500ล้าน 3,000 ล้านไม่ใช่นะครับออกจากบ้านมาก็มี70บาทแม่งหมดแล้วก็หมดกันละมึงนะอย่าหวังได้กลับไปเลยนะทำไปเลยครับคืนละ4 5ยกเกิดแน่คุณปิยศักดิ์หลวงพ่อเกิดวัดสะพานยันเล็กราคาผมเรียกไม่ถูกกันเรียกแต่เหรียญเล็กเหรียญใหญ่ไอ้ยันเล็กเนี่ยผมไม่รู้จริงนะพี่นะนะครับถ้าเป็นหน้าแก่เนี่ยก็มียันเดียวหน้าหนุ่มก็มี2ยันก็มีแต่ว่ายัน2ขอบกับขอบเดียวไอ้ยันเล็กกับผมไม่รู้จริงต้องขอโทษนะครับใช่ของแท้ใครก็ซื้อครับผมขายได้ทุกวันไม่มีวันไหนขายไม่ได้ครับ5องค์10องค์20องค์30องค์บางวันขายทั้งรวม100องค์ก็มีนะครับตอนนี้หมดครับเค้าเหมาไปหมดแล้วครับคุณกังสวัสดีครับคุณต้นบ้านนาสวัสดีครับคุณแบงค์อรันสวัสดีครับคุณพีหมายหรืออะไรเนี่ยสวัสดีครับหลวงพ่อเยสาระใหญ่กับสาระเล็กเหรียญไหนสร้างเยอะกว่ากันครับสาระใหญ่ครับสาระเล็กมีน้อยกว่านะครับจานค้าเข้าไปหลายรอบแล้วหน้าโพสต์ขึ้น1วันพอกดเข้าไปชมเป็นคลิปของวันพุธครับแสดงว่าเข้าไม่ได้เดี๋ยวเราลูกชายนะจ๊ะไม่รู้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะครับคุณนิตยาคุณสุเมธอาจารย์นำปี19นั้นเงินอันนี้ผมไม่รู้แต่รู้ราคา 200,000 ได้อาจารย์เคยกู้เงินอันนี้บอกไปแล้วคุณทองเก้าชีวิตสวัสดีครับป่าบริราชทองแดงก็ไหลเงินตอนนี้ก็ 7,000 นะครับพี่บัญชาเลือดสุขสวัสดีครับพินิติภูมิปูหน้าก็รู้อีกรุ่น2ตอนนี้หมื่นกว่าบาทครับยิ่งหนวดแตกก็แพงหน่อยเต็ง1สวัสดีครับสรรเสริญทองพ่วงสวัสดีครับต้องเกิดการผิดพลาดทางเทคนิคอะไรสักอย่างเนาะเจ้าชายขุนเขาสวัสดีครับขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงคุณเป้ผมมีพัดทำไมเซียนบางคนไม่เล่นหลวงปู่ทิมครับอันนี้มันอยู่ที่ใจเขานะครับบังคับเขาไม่ได้นะพี่นะไอ้เรื่องเซียนพระนี่จะให้มันเล่นทุกอย่างไม่ได้หรอกเพราะบางทีมันไม่เก่งหรือมันเคยมีประวัติโดนเก้มามันเข็ดขยาดไปมันก็ไม่เล่นอันนี้ว่ากันไม่ได้พี่นะครับผมเองบางอย่างผมก็เล่นไม่เป็นนะผมก็ไม่ได้เล่นอะไรที่เราไม่ชำนาญเราก็วัดไม่ได้เพราะมันเงินมันเสียเงินนะครับปู่ทิมนี่ผมไม่ได้เล่นเยอะแยะนะผมเล่นปรับปลายขุนแผนนี่ผมไม่ได้เล่นเลยผมดูไม่เป็นนะครับแยกแยะไม่ได้ว่าเก๊แท้เป็นยังไงนะครับไม่มีความชำนาญเลยแต่ถ้าถามเหรียญเนี่ยผมดูได้หมดสำหรับเหรียญปู่ทิมนะอันนี้เราว่าใครไม่ได้หรอกการชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนชอบเหรียญบางคนชอบผงบางคนชอบติดตามบางคนชอบกิ่งบางคนชอบสมเด็จบางคนชอบเนื้อดินอันนี้มันอยู่ที่ใจเขานะครับผมมีเหรียญพ่ออีแท้เลยครับอาจารย์ราคาผมไม่รู้ว่าของคุณรุ่นไหนสภาพอะไรนะครับถ่ายรูปแล้วส่งมาแท้เลยของคุณมันแท้คุณคนเดียวหรือเปล่าถ้าแท้สากลซื้อแน่นอนปกติรุ่น2พ่อเอสร้างอีองค์ประมาณ 3,000 เหรียญครับเหรียญพ่อกระซับปุ่มหมุนขายได้เท่าไหร่ประมาณ 10,000 ครับคุณปิยศักดิ์ครับดีครับสวัสดีครับอาจารย์ฟังอาจารย์พูดได้ความรู้มากครับผมพูดแล้วพูดความจริงนะครับบางอย่างหยอกเย้านี่คือเอาความจริงมาพูดเล่นผมไม่เคยโกหกคุณนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นพระตามผมเนี่ยนะคุณจะได้ความจริงคุณก็ไปพิจารณาเอาว่าที่ผมพูดมันถูกต้องไหมถ้าถูกแล้วคุณเอาไปปฏิบัติถ้ามันไม่ใช่คุณไม่ต้องฟังดูแม่งก็เป็นเรื่องสนุกฟังแม่งก็เป็นความบันเทิงไปไม่ต้องโกรธกันเพราะเราไม่มีเราไม่ใช่ศัตรูกันมานั่งโกรธกันนะครับหลวงเงินวัดบางคานทำไมปัจจุบันหายากกว่าสมัยก่อนเยอะคนเล่นมากขึ้นครับสมมติว่าพระสร้าง 3,000 องค์คนเล่น 300,000 คนพระมันน้อยกว่าจำนวนคนราคามันก็เลยแพงนะจ๊ะคุณพนมสวัสดีครับคุณแมนเมืองคอนสวัสดีครับ FC จากเมืองคอนครับสวัสดีครับนายเบิร์ดตะกุดหลวงว่าพิษไม่ถักเชือกไม่ถักเชือกกับหลักหมื่นถักเชือกเป็นแสนนะครับคุณธัปกรสวัสดีครับขอบคุณสำหรับ483ท่านครับวังเพิ่มฟาร์มเห็ดสวัสดีครับคุณสุรัตน์สวัสดีครับคุณหานวิริยะอาชานะครับเหรียญงูเล็กปู่เอียมีเนื้อเงินไหมครับมีครับมีนวะมีเงินมีทองคำมีลงยาลงยามีทั้งทองแดงทั้งเงินเงินแพงทองแดงถูกนะจ๊ะคุณต๋อยสวัสดีครับ
ุณวสุวุฒินะครับสวัสดีครับคุณเต๋าเอ็ดโซคุณชัยสวัสดีครับอาจารย์ขอสุขภาพแข็งแรงขอบคุณมากครับคุณจูล่งสวัสดีครับคุณต้นสุพรรณสวัสดีครับคุณเชื่อผมเถอะครับคนที่เล่นพระเป็นเล่นพระแท้เล่นพระตัวจริงเขาจะไม่ทะเลาะกับใครแล้วเขาก็จะไม่อวดอ้างสรรพคุณเพราะเขาเอาไว้ซื้อเอาไว้ขายของเขาอย่างเดียวบางคนเก่งไม่อยากสอนด้วยเพราะกลัวคนอื่นจะเป็นแล้วมาแข่งกับเขาแต่สำหรับผมเนี่ยมันอยู่ในวัยที่จะจากไปผมก็ไม่รู้จะเก็บความรู้ไว้กับตัวทำไมมีอะไรผมก็เล่าสู่กันฟังจริงเอาไปปฏิบัติไม่จริงก็อย่าไปสนใจนะครับไม่ต้องมาโกรธกันเอาผมไว้เป็นที่ปรึกษาเอาผมไว้เป็นเพื่อนเอาไว้เป็นพวกพอแล้วไม่จำเป็นต้องซื้อพระผมมานั่งคุยกับผมมาพูดคุยกับผมในไลน์ได้ตลอดเวลานะครับผมไม่จำกัดว่าจะเป็น ระดับไหนนะครับยากดีมีจนข้นแค้นยังไงปรึกษาได้หมดนะครับไม่ด่าไม่ทะเลาะคุยกันได้ทั้งปีทั้งชาติถ้าเข้ามาแล้วชวนทะเลาะออกไปเถอะอย่ามาทะเลาะกับผมเลยผมไม่มีเวลานะครับเวลาผมให้ความรู้กับเวลาผมรอวันจากไปนะครับผมไม่ได้อยู่เพื่อสร้างวีรบุรุษผมไม่ได้อวดเก่งเพื่อเป็นวีรบุรุษนะครับผมแค่มีความรู้มากกว่าชาวบ้านเขาหน่อยเพราะผมเล่นมานานแค่นั้นเองผมซื้อมาเยอะผ่านมามากเจ็บมาแย่นะครับอะไรที่เจ็บก็ไม่อยากให้คนอื่นเขาโดนอะไรที่ดีก็อยากจะแบ่งปันเผื่อว่าหน้าวันหลังคุณเบื่อผมจะได้ซื้อคืนได้ทุกวันนี้ที่ผมมีของขายเพราะผมขายไปแล้วผมก็รอซื้อพระกลับเวลามันขึ้นนะครับขายไปราคาพอฟังราคาเรียกว่าพอไปได้ถึงเวลาผมก็เรียกกลับได้แต่ถ้าผมอัดคุณไปเต็มๆถึงเวลามันเรียกกลับไม่ไหวมันโหดไปเพราะฉะนั้นราคาซื้อขายของผมจะเป็นราคามาตรฐานซื้อผมไปแล้วไปขายก็ยังมีกำไรต้องคิดแค่นี้พอสวัสดีครับพี่โพสต์สวัสดีครับคนที่เราหลงว่าคลายไปแล้วนะครับคลายสองขอบซื้อสวยเป็นล้านไม่สวยก็ว่ากันหลักแสนแสนกลางๆรับรองได้ว่าซื้อวันนี้วันหน้าก็ดีดพินนะครับพี่โพสต์นี่ผมชอบสโลแกนเขานะครับไม่ใช่ไม่จริงใจก็ไปไกลๆตีนนะก็ถูกของเข้าแล้วครับนะครับคุณสุรักษ์สวัสดีครับหลวงปู่ทวดกี่บัว08ถ้ารุ่น1ประมาณ 11,000 ครับคุณหลังแก้วสีงามสวัสดีครับเทวดาเดินดินไล่ควายสวยงามจังขอบพระคุณมากครับผมนะครับโอ้คนนี้ก็ตัวจริงครับซื้อพอเอียเยอะซื้อไปหลาย10ล้านนะครับมีของสวยเยอะเนี่ยสังเกตมั้ยคนเป็นคนมีของสวยคนมีของเยอะเค้าไม่ขี้โม้ไม่ขี้คุยหรอกเค้ากลับมาชมเชยคนที่เล่นเหมือนเค้าคนที่เล่นสายเดียวเค้าคนที่ชอบเหมือนเค้าเขาต้องเป็นแบบนี้มนุษย์เล่นพระเนี่ยเรามีร้อยองค์คนอื่นเขามี2องค์แต่เขาดูสวยนะแล้วก็เข้าไปชมเชยแม้เราเห็นว่าสู้ของเราไม่ได้เราก็ไม่ไปบ้าครับบอกเออผมสวยกูเยอะแยะเขาไม่ทำกันนะครับหลักการคนเล่นพระเป็นเขาต้องให้เกียรติกันอย่างผมเนี่ยดูเพจคุณสายน้ำดูอะไรก็พระเขาสวยนะราคาพอฟังถ้าเราพอไหวเราก็ซดกับเขาไม่ไหวก็ต้องปล่อยเขาขายเองไปแต่ก็ต้องเชยชมแล้วก็ต้องเชียร์เขาไม่ใช่แม่งไปบ้าไปเบรกเฮ้ยกูสายตรงมึงไม่ใช่ตรงคนเดียวหรอกแล้วมึงก็ไม่ได้มีเยอะคนเดียวมึงจะบ้าเหรอนะไอ้คนเราอะนะมันไม่รู้ไม่มีใครรู้เงินในกระเป๋าตังค์ใครหรอกนะครับเห็นเขาก็แล้วก็แก๊กแต่ยี่เขาซื้อเป็นร้อยล้านมึงจะรู้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าหมิ่นน้ำใจกันตรงนี้สำคัญมากนมัสการครับท่านอาจารย์ก๊อฟนะอันนี้ตั้งใจบวชเล็กน้อยปรากฏว่าอยู่พรรษาก็อนุโมทนาสาธุนะครับอาจารย์นะครับคุณนพดลชูกีบสวัสดีครับคุณโจสุรพลสวัสดีครับพี่หมึกบางพีมีใบประกันพระจบทุกอย่างก็ต้องระวังใบเกนะพี่หมึกปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละผมเลิกทำใบรับประกันกับพ่อเงี้ยแม่งเอาใบผมเนี่ยไปทำเกแล้วก็ส่งขายเมืองจีนคนจีนมันรักผมอ่ะมันเห็นชื่อผมมันซื้อวันดีคืนดีแม่งข้ามน้ำข้ามทะเลมาเฮียรักอ่ะดูให้หน่อยเดี๋ยวว่าซื้อไว้เชฟหายแล้วอ่ะใบเกเนี่ยนะครับผมก็เลยเลิกทำตั้งแต่นั้นมาไม่ทำใบเลยนะครับเพราะเงินวัดดอนเยหอม08 1213กันพวกที่หลักพันหมดนะครับไม่หวือหวากนกข้างเนื้อเกสรหลวงปู่โตตอนนี้น่าจะหลายหมื่นนะเพราะใบลานยัง 20,000 กว่าเลยคุณเอกเมืองชนเมืองพลสวัสดีครับวัยรุ่นสร้างตัวนะครับนาจาริติสวัสดีครับเจี๊ยบอยู่ใกล้มหาชัยนะปาหรือต่อที่ก่อตรงไหนใกล้มหาชัยมันก็มีอะไรอ่ะแสมดำแล้วก็มีพันท้ายนรสิงห์มีเมืองใหม่ตรงไหนอ่ะบอกมาดิดงเก่าแล้วนะเพราะสมัยก่อนเราอยู่เอกชัยอยู่บางบอน5อยู่มาเยอะเจ็บมาเยอะสวัสดีครับอาจารย์ FC จากเมืองคอนครับผมทุกวันนี้ต้องระมัดระวังนะครับ
ไอ้พวกปลอมแปลงพวกอะไรเยอะมากซุ้มกอหลวงพ่อเอียเล่นเท่าไหร่หมื่นกว่าบาท 20,000 ถ้าอยู่ที่เนื้ออยู่ที่สวยด้วยนะครับโคเลนพระเกอยู่ในโลกแคบถูกแล้วครับคือคำว่าพระเกมันก็เข้าสังคมไม่ได้อยู่แล้วสังคมมาตรฐานสากลเขาต้องเล่นพระแท้ไปตรงไหนใครก็รองรับผมบอกได้เลยนะครับเคยพูดให้ฟังหลายคนผมไปจังหวัดไหนมีคนเปิดโรงแรมมีคนเปิดร้านอาหารให้ทานมีทุกอย่างดูแลหมดแม้กระทั่งอยู่บ้านก็ยังหอบหิ้วกับข้าวอาหารหวานคาวมาฝากตลอดเวลาเพราะเรามีน้ำใจต่อกันเราสรรสร้างให้เขาเข้าถูกทางทำให้เขามีสัมมาอาชีพทำให้เขาเดินแบบสุจริตชนเป็นคนที่รักใคร่ของสังคมเป็นคนที่ไปตรงไหนก็มีคนน้ำหน้าถือตาอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องทำนะครับคุณไปหัดให้เขาเล่นแก้คุณไปหัดให้เขารังเกียจพระแท้มันไปได้ไม่ไกลครับมันวางระเบิดตัวเองนะครับระเบิดเวลาขายไป3องค์5องค์ก็ต้องรอว่าเมื่อไหร่เขาจะคืนขายไป4องค์7องค์ก็ต้องรอว่าเดี๋ยวแม่งต้องมีสักวันที่เขาจะรู้แต่ขายพระแท้รออย่างเดียวครับรอเมื่อไหร่มึงจะขายคืนครูนะครับเพราะว่าพระมันขึ้นไปทุกวันมันไม่ลงนะครับคนมาเล่นมากขึ้นพระใจสิทธัตถ์เนื้อทองคำ08ผมว่าน่าจะหลายหมื่นหรือเป็นแสนนะแต่ผมไม่เคยซื้อขายนะสิทธัตถ์ก็มีคนถามหาอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะครับบางทีภาพมันวงแคบแต่มันก็มีคนเล่นในกลุ่มลูกศิษย์ของเขาแหละนะครับจังหวัดกาญจน์พระอะไรสากลบ้างถ้าพระกรุวัฒกดานครับถ้าพระเหรียญก็หลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้หลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนนะครับหลวงพ่อหน้าก็ศรีโลหะนะครับยังอีกเยอะหลายองค์หลวงพ่อหนุนเอ้ยหลวงพ่อเพราะอะไรวะหนองสนุนนะครับเยอะครับเยอะปัญญานะครับระวีอารามวงสวัสดีครับพี่ซันซีโร่ปิดตาวัวก็ตายเนื้อน้ำตาลมีส่วนผสมหลักคือว่านใช่ไหมถูกต้องครับน้ำตาลออกว่านแต่ร้อยละ90ว่านหมดแหละเพียงแต่แก่มวลสารอะไรบ้างนะครับจำพิมพ์ให้แม่นๆหลวงพ่อคงวังสมรสเก่งมากครับนะครับแล้วก็เล่นหลายอย่างหลายรุ่นรูปหลวงพ่อเอียสร้างปีไหนครับอาจารย์รูปที่วางอยู่เนี่ยน่าจะมาวัน16นะครับ16นะครับแต่เป็นรูปที่หายากแล้วก็เล่นกันแพงใบ 1-2-3 หมื่นนะนะครับเพราะว่าท่านจานลงอักขระเต็มตัวเลยอันนี้ผมไม่ได้ขายเป็นรูปที่ถ่ายลงในหนังสือแกะยากแล้วก็เป็นพลาสติกละมะอาอุนะครับนะภควานะครับอิตินะภควาอิติแล้วก็มีอุณาโลมอันนี้เป็นรูปพระแก้วพระแก้วนี่เป็นพระประจำตัวของหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อจะมีพระแก้วองค์นี้ไว้เสมอนะครับแช่น้ำมนต์ทำน้ำมนต์เข้าในโบสถ์ปลุกเสกก็จะมีพระแก้วตั้งไว้คือต้องนับถือองค์พระพุทธเปรียบเหมือนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงพ่อจะทำอะไรก็จะทำพิมพ์พระพุทธบ้างทำรูปครูบาอาจารย์ก่อนบ้างเห็นไหมครับสองภาพนี้เป็นภาพที่จานอัคระชุดเดียวกันนะครับมะอุอะนะครับณภควาอิตินะครับเนี่ยรูปนี้เป็นรูปต้นฉบับของเหรียญลงยานะครับต้นฉบับของเหรียญลงยาอันนี้คือพระแก้วเจอรูปแบบนี้ใบหนึ่งสองสามหมื่นนะไม่ว่าจะเป็นพระแก้วหรือจะเป็นหลวงพ่อนะครับเขาถือลายมือเป็นสิ่งสำคัญนะครับรูปนี้ถือว่าสภาพ 100% นะครับเรียนรู้เพื่อสะสมครับคนเรามีโอกาสเจอนะครับเป็นไม่เป็นมีโอกาสเจอเท่ากันนะครับเป็นก็ได้เปรียบเป็นแล้วเจอซื้อได้แต่ถ้าไม่เป็นเจอแล้วก็งะๆพ่อรวยก็น่าเก็บครับเลือกเล่นหลายๆรุ่นนะครับพ่อรวยวัตโกนะครับคุณออสวันชัยสวัสดีครับกำนันชูชาติอันนี้บอกไปแล้วนะพิจิตรหลวงพ่ออะไรดังโอ้โหหลวงพ่อเงินดีครับหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเพชรหลวงพระปลัดยมวัดไสลงโขนนะพระพิษพระเตียงโอ้มหาศาลเยอะหลวงพ่อหนูอินเล่นกันนะครับเล่นเหรียญก็หลายหมื่นละนะครับสระแก้วพระหลวงพ่อดีครับหลวงพ่อทองพ่อทองวัดสระแก้วเลยมั้งนะครับเหรียญนมาร้อยอันหลายหมื่น
แล้วก็ตะโกนหลวงปู่หมุนทำที่นั่นเยอะหยุดโรงเรียนอีกเดือนก็ได้ศึกษาเรียนรู้กับอาจารย์อีกขอบคุณมากขอบคุณครับพี่หล่อดงเข่ง พี่ธันดาฟาร์มสวัสดีครับคุณนายมารุตสวัสดีครับชอบอาจารย์มากครับอายังคูณสวัสดีครับคุณพรเทพสวัสดีครับเดี๋ยวหลวงพ่อทองสุกวัดโพไซทองรุ่นแรกเป็นแสนครับทีเจมาเศรษฐีทองแดงวิทยาตอนนี้ 20,000 กว่าถึง 30,000 นะครับแดงแดงแป๊ดเสือเงินแสนกว่าครับพระชัยสิทธัตโธอันนี้บอกไปแล้วนะหลวงพ่อม่นยังไม่เวิร์คเท่าไหร่แต่อนาคตก็ต้องดีแหละอีกหน่อยก็ต้องขึ้นมาตรฐานสมาคมพระเครื่องควรเด็ดขาดหน่อยครับไม่ใช่ปล่อยให้เซียนใหญ่แห่เล่นพระเกเป็นแท้เช่นเหรียญเสมาไปรอบบุกทีมครับมันพูดยากครับบางทีมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับเราไปห้ามเขาไม่ได้เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะพี่นะใครจะเล่นเกเล่นแท้เนี่ยนะครับเพียงแต่เล่นเกแล้วสมาคมเขาก็ไม่ยอมรับคุณขายไปเขาก็ตีเกออกมาฮัลโหลจ้าครับผมไปใครหน้ารั้วจานแบบหน้าบ้านได้ไหมอะไรอ่ะจานสะดวกไหมพอดีไม่ใช่คุณคุณผ้าอะไรมีหลวงปู่พิมพ์ในกระยาตาแล้วก็ในหลวงปู่ทวดหลวงปู่โตไอ้ปู่ทิมมาผมดูไม่เป็นปู่ทิมผมดูไม่เป็นนะกระยาตากระยาตาไม่เป็นนะไม่เป็นทั้งหมดเลยเพราะว่าตระกูลขุนแผนนี่ผมไม่รู้เรื่องเลยแต่ถ้าเหรียญหัวโตดูได้อ๋อตัวเนื้อจะตามไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นเลยครับไม่เป็นไม่เคยซื้อไม่เคยขายไม่เคยเห็นด้วยแต่ผมเคยเห็นอาจารย์ขายเนื้อจะตามของหลวงปู่ทิมไปทีนึงเมื่อ2-3เดือนที่แล้วอันนั้นคือเขาฝากขายไงเจ้าของเขาฝากขายเขาประกันให้ถ้าลำพังตัวเองไม่กล้าซื้อไม่เป็นอ๋อไม่เป็นครับไม่เป็นอย่างนั้นผมนานไหมครับสมมติว่าผมอยากดูพระแท้นะไปที่ได้คุณก็ไปออกใบเซอร์เขาได้เลยไปป้องสุพรรณได้เลยอย่างนั้นอย่างนั้นไม่เป็นไรอาจารย์ครับอย่างนั้นเดี๋ยวฮัลโหลครับเดี๋ยวผมตรงไปที่ประเด็นมันเมื่อคืนติดขาดจ้อยไปหน่อยแล้วเดี๋ยวได้ตรงไปตรงนี้ก็ได้อย่างนั้นครับได้ครับสวัสดีครับเราลูกชายไม่ต้องอายกันไม่เป็นก็คือไม่เป็นจะไปซื้อเขายังไงอ่ะเห็นไหมถ้าเป็นมาเต้ไล่ควายก็2รุ่นครับไล่ควายรุ่นแรกกับไล่ควายสิงคโปร์นะครับเนี่ยดูง่ายๆไล่ควายรุ่นแรกแบบนี้เนื้อว่านแก่นวดนะครับเห็นไหมครับนวดเยอะไปหมดนะครับเนี่ยแล้วไล่ควายสิงคโปร์ก็แบบนี้แก่ว่านนะครับแก่ว่านหน่อยนะครับเนี่ยก็มีนวดบ้างแต่พิมพ์ทรงมันต่างกันนะนี่ลักษณะแบบเข้าเครื่องแล้วใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยกดแม่พิมพ์3จังหวะแล้วมีหน้ามีคางมีหลังแต่ตัวเนี้ยหน้าเดียวกดหลังใช้มือนะครับกดแล้วก็ปาดนะครับปาดเสร็จแล้วก็ใช้ของมีคมเซาะข้างงัดขึ้นแบบนี้นะครับพระก็จะไม่เท่ากันหรอกใหญ่บ้างเล็กบ้างกว้างมั่งบานออกไปมั่งเนี่ยอย่างเงี้ยบานข้างเห็นไหมครับอันนี้คือกดหลังเต็มที่บานข้างออกไปนะครับเนี่ยนะครับคุณน้ำดื่มสวัสดีครับผมก็ตายฝังพลอยทำน้อยนะทำน้อยไม่ค่อยเจอนะครับพี่วิเชียรสวัสดีครับพี่วิชาญสวัสดีครับคุณหานวุฒิยาอาชางูเล็กมีเนื้อเงินไหมครับมีที่ครับอยากศึกษาครับดูไปเรื่อยๆครับไม่ต้องซื้อดูไปเรื่อยๆพูดคุยกันไปอยากรู้อะไรถามมาพอเริ่มมีความรู้ความชำนาญแล้วค่อยออกอาวุธนะครับอยากให้อาจารย์เอาเหรียญเก่ายอดนิยมมาโชว์ในไลฟ์บ้างมันไม่เหลือดิขายหมดนะไม่เหลือครับจากจงคงอีพ่อแดงพ่ออะไรไปหมดลาภพนาศูนย์พระแท้ขายง่ายเหรียญเงินมหาเศรษฐีตอนนี้อยู่ประมาณ150,000ครับคุณหันสุรชัยสวัสดีครับเมื่อคืนประมูลพระแจ้งสลิปได้ที่ไหนครับอินบ็อกซ์เลยครับอินบ็อกซ์ส่งไปนะครับคุณวันชัยสวัสดีครับคนบ้านนอกรับเล่มพระกันน้ำสวัสดีครับน
เดี๋ยวทานข้าวแล้วก็จะออกไปบางไผ่แถวท่าพระมั้งเลยขึ้นไปหน่อยไปหาเพื่อนเก่าเพื่อนซีกันมันเก็บไว้ตั้งแต่สมัยให้มันไปก็มีตอนนี้มีราคาหมดก็ไม่เคยคืนคืนนี้จะได้มีของมาเล่นเนาะโอเคนะครับคืนนี้เราพบกันเดี๋ยวดูให้ใครที่เข้าไลฟ์ไม่ได้นะครับสวัสดีครับ